สามีภรรยาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหากันมาสักระยะละแยกกันในทางพฤตินัยแต่ว่ายังอยู่บ้านหลังเดียวกันเพราะมีลูกต้องดูแลด้วยกันคุณผู้ชมคะแต่วันนี้มันมีเรื่องหนึ่งคือก่อนหน้านี้ครอบครัวเนี้ยขายที่ได้เงินมาประมาณ3.5 ล้านเงินยังอยู่ที่เมียปรากฏว่าวันนี้สามีเขาเดินทางไปขึ้นไปคุยกับเมียชั้น2ของตัวบ้านแล้วบอกว่าเงินก่อนหน้านี้พี่ขอแบ่งมาบ้างได้ไหมพี่จะไปทำทุนคุณผู้ชมฟังของภรรยาตอบกลับมาบอกมึงโง่เองอะกูไม่ให้ทางด้านของสามีคือนายชานุสิทธิ์ค่ะเลยคว้ามีดปอกผลไม้จากครัวที่บ้านนั่นแหละแล้วแทงเมีย7 แผลด้วยกันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าใจว่ามันสุดทนจริงๆในที่เกิดเหตุตำรวจพบศพคุณสิริพรถูกแทงที่สะบักซ้าย2 แผลหน้าอกซ้าย2หน้าท้อง3 แผลลำไส้ทะลักออกมาแล้วก็ที่ลำเนื้อลำตัวอีก2 แผลขาอีก2 แผลคุณผู้ชมแทงพรุนทั่วร่างถามว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากอะไรจะไปขอเงินคืนค่ะ3.5 ล้านอย่างที่บอกเมียตอบกลับมามึงโง่เองแล้ววันนี้เดี๋ยวจะบอกเพราะครอบครัวบอกว่าที่ผ่านมาชานุสิทธิ์ฝั่งของสามีอดทนหลายเรื่องมากลองฟังเสียงเจ้าตัวก่อนเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเห็นบอกว่าโทรศัพท์ไปบอกกับลูกว่าพ่อทำร้ายแม่นะแม่ตายแล้วแล้วก็นั่งรอให้เจ้าที่ตำรวจมาจับกุมตัวขึ้นเหนือกับพวกมันโค่ว่าพวกเกิดว่าทางมวยเขาโค่ต่างกันนะที่เขาโค่แหลกแบบโรยว่าเพื่อนมีสีเขาต่างกันนะที่เขาจะเป็นอะไรเอาแบบพูดถึงเนี้ยขึ้นเหนือกับพวกว่าการขึ้นถึงนี้พวกจะตายเขาจับแม่ก่อนซึ่งพุ่มกับว่าโอ้โหเนี่ยคือในพุ่มนั่นแต่ละพุ่มจะป่าลูกสามคุณโอเคว่านี้กางเกงกายอนี่บางแล้วซึ่งรูปไม่ยอมจะตะเวียนเดี๋ยวมาไม่ยอมจะตะลุกเดี๋ยวว่าที่ใจของพุ่มเนี่ยซึ่งตอนนี้พุ่มว่าจะมีการให้พุ่มจังพุ่มจะได้อยู่กันนะที่พุ่มว่าทำเองกันลงมาตะลุกเห็นว่าแต่ก็ไม่ต้องเราไม่มีได้กันแต่เราดีกันแต่ก็เราอยู่ทำเปิดลุกเพราะนั้นมันไม่ออกมันว่าเพราะว่าเขาส่วนตัวของเขาออกมาไหนคุณผู้ชมฮะแล้วปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงเงินที่ดิน 3.5 ล้านเห็นบอกว่าจริงๆแล้วคู่นี้อยู่กันมาเนี่ยหลายปีแล้วนะฮะคุณผู้ชมจนลูกเนี่ยโตไปหมดแล้วแล้วถามว่าชนวนเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเห็นบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างชานุสิทธิ์คนเป็นผัวแล้วก็สิริพรคนเป็นเมียอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ 2-3 ปีหลังเกิดมีปัญหาทะเลาะกันจนเลิกรากันไปแต่ยังคงอาศัยในบ้านหลังเดียวกันชานุสิทธิ์บอกผมต้องอยู่เพื่อลูกส่วนสิริพรคนตายแล้วพูดอะไรไม่ได้ฮะคุณผู้ชมแต่ชานุสิทธิ์คนก่อเหตุบอกที่สุดทนจริงๆคือสิริพรผมต้องจำใจนะเมียผมเนี่ยไปมีคนอื่นๆอีก 2-3 คนจนผมก็เก็บกดมานานวันนี้ผมจะปลดแอกตัวเองแล้วจะพาลูกออกจากบ้านแต่ขอเงิน 3.5 ล้านที่เคยขายที่ได้จากอดีตเมียของผมเมียผมบอกมึงโง่เองที่ให้กูผมก็เลยอดรนทนไม่ไหวเลยมีดแทงไปวันนี้เราไปเจอกับมิกฮะลูกชายคนโตของทางด้านคุณสิริพรกับคุณชานุสิทธิ์คนก่อเหตุบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน4คนพี่คือพ่อแม่ผมแล้วก็น้องผมจริงๆแล้วพ่อกับแม่เนี่ยตรงจุดเกิดเหตุที่ไปเจอศพเนี่ยเห็นบอกว่าทะเลาะกันเป็นประจำนะฮะพักหลังๆมามีปากเสียงกันบ่อยขึ้นแต่ไม่เคยถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายกันส่วนประเด็นที่พ่อก็คือชานุสิทธิ์คนก่อเหตุแทงเมียจนตายเนื่องจากพ่อกับแม่เห็นบอกนะพ่อทำงานแม่เป็นคนเก็บตังค์แล้วไม่เคยแบ่งให้พ่อเลยรวมถึงก่อนหน้านี้แม่ชอบออกไปหาผู้ชายคนอื่นเป็นประจำลูกชายบอกนะฮะแล้วก็พูดคุยเนี่ยกับทางด้านของผู้ชายเนี่ยอยู่ตลอดเวลาถ้าถามว่าคุยได้ไหมก็คุยไม่ผิดเพราะในทางนิติในเขาเลิกกันแล้วแต่พฤติในยังอยู่บ้านหลังเดียวกันอยู่แต่ไม่มีอะไรกันซึ่งพ่อก็ทราบมาโดยตลอดแล้วพ่อก็ไม่คนมาเล่าให้พวกผมฟังเพราะพ่อเคยแอบดูโทรศัพท์ของแม่ด้วยก่อนหน้านี้เห็นมีการบอกนะแม่เคยเอาเงินของพ่อเอาไปให้คนอื่นๆแล้วก็พยายามเขี่ยลูกกับพ่อให้ออกจากบ้านพ่อก็เลยเครียดมากวันที่เป็นชนวนเหตุเห็นมีการบอกนะฮะมิกบอกกับผู้สื่อข่าวอมรินทร์ของเราบอกพ่อบอกพ่อเหลืออดแล้วเพราะพ่อไปเจออะไรต่างๆมาเยอะมากเลยขอแม่บอกเอาเงิน 3.5 ล้านมาจะไปตั้งต้นชีวิตใหม่กับลูกๆแม่บอกกูไม่ให้มึงโง่เองที่ทำงานมาขายที่มาแล้วเอาเงินให้กูผมก็ได้ยินลองฟังเสียงมิกดูฮะมีป
ากเสียงง่ายๆแต่แทบจะไม่คุยกันเลยแต่ถ้าเป็นก่อนหน้านี้สัก2ปี3ปีก็ถือว่าตำหนิฝั่งอีกฝั่งก็ตำหนิฝั่งกันประจำก็จะตำหนิให้ลูกค้าฟังกันแม่ไม่เงินค่าจ้างพ่อคือว่าไงคือแม่ค่าจ้างนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ที่ว่าโกงลูกเจ้าผู้ชายคนอื่นเข้ามาโกงอะไรนะฮะโกงอะไรนะคืออย่างนี้คือปกติพ่อกับแม่ทำงานด้วยกันแล้วจะมีเงินมาแต่แม่นะไม่เป็นเงินให้พ่อเรียกว่าเป็นมาตลอดแต่ก็ทำงานมาเพื่อแต่พ่อก็ทำงานเพื่อลูกมาตลอดไม่ได้มีความสำนึกอะไรพื้นฐานการเป็นภรรยาที่ดีหรือการเป็นแม่ที่ดีเท่าไหร่เพราะไม่ได้เข้ามาในบ้านคือคงออกไปหาผู้ชายข้างนอกบ้านคือมีหลายคนใช่ไหมหลายคนจริงอันนี้คือคุณผู้ชมคะแล้วที่เจ็บปวดที่สุดคือจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้ลูกชายเองก็อยู่ในบ้านกล้องวงจรปิดช่วงเช้ามืดของวันนี้ค่ะ 11:31 จะเห็นว่าคุณสิริพรเนี่ยเธอจะต้องออกไปขายของที่ตลาดคือทั้งคู่มีแผงขายของอยู่ก็ยังเป็นทำธุรกิจด้วยกันธุรกิจครอบครัวอยู่แบบเนี้ย 3:00 ขับรถออกไปหลังจากนั้น 7:00 คุณชานุสิทธิ์ก็ขับรถออกไปพร้อมกับลูกชายตอนสว่างนะคะสักพักหนึ่งคุณชานุสิทธิ์กลับเข้ามาที่บ้านพร้อมกับลูกชายจนกระทั่งเพราะเขากล่าวว่าคุณชานุสิทธิ์กับลูกเนี่ยจะอยู่ที่บ้านละจนเที่ยงสิริพรเนี่ยขับรถกลับเข้ามาที่บ้านและนี่คือภาพสุดท้ายของคุณสิริพรเพราะเห็นบอกว่าตอนที่ไปเจอกันน่าจะไปเจอแชทอะไรบางอย่างข้อความแชทที่ทางด้านของคุณสิริพรพูดคุยกับชายชาวต่างชาติก่อนที่จะถูกสามีสังหารค่ะเอาหน้าแรกแล้วกันเนาะคือบางทีตอนแรกเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวพอแปลได้คุณผู้ชมเห็นบอกผู้ชายคนที่คุยด้วยล่าสุดเป็นชาวตุรกีใช้ภาษาตุรกีพูดคุยกันทางฝั่งของชายชาวต่างชาติส่งรูปหัวใจมาแล้วถามว่าที่รักคุณสิริพรตอบเป็นตุรกีได้ด้วยนะเก่งมากเลยอะถามว่าตื่นหรือยังแล้วก็มีการพูดคุยกันส่งรูปหน้ายิ้มรูปหัวใจหลังจากนั้นก็คุยกันยาวค่ะมีบางช่วงบางตอนเห็นบอกคุยเป็นภาษาไทยด้วยแต่คงใช้พวก Google Translate อ่ะเพราะจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกเหมือนกันแชทนี้หรือเปล่าและเป็นที่มาที่ทำให้ทางด้านของคุณชานุสิทธิ์กลับมารออยู่ที่บ้านแล้วก็ลงมือสังหารภรรยาเก่าวันนี้ค่ะทางฝั่งของญาติเองเขาเปิดปมทั้งหมดเขาบอกว่าสิริพรเนี่ยไม่ได้มีแค่ฝรั่งคนนี้คนเดียวนะที่ผ่านมามีชู้มาแล้ว5คนแล้วสิริพรเป็นสายเปคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เหมือนกับพอชอบใครคนไหนถูกใจใครก็จะโอนเงินไปให้เขาหมดส่วนชานุสิทธิ์สามีที่ยังทนอยู่ก็เพราะรักชานุสิทธิ์เป็นคนดีเหล้าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเที่ยวก็ไม่เที่ยวยอมรับว่าสงสารชานุสิทธิ์มากเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นสิริพรด่าสามีว่าไอ้โง่แล้วก็ด่าบ่อยด้วยซึ่งคนที่ให้ข้อมูลนี้เป็นใครรู้ไหมคะพี่ชายของสิริพรเองลองฟังเสียงคุณบุญฤทธิ์ดูค่ะละแหงกันมานานแล้วครับเลยประมาณ2ปีแล้วนะแต่ก็อยู่ด้วยกันพ่อลูกอยู่ด้วยกันพ่ออยู่พ่อลูกเขาผู้ชายน้องเขาอยู่เพื่อลูกแต่แล้วตอนนี้ไม่นานนี่โทรให้เมียผมอ่ะให้มารับไก่เนี่ยกลับไปอยู่บ้านที่ไหนฮะที่ท่าศาลามันจะเอาให้ลูกไปอยู่ด้วยมันจะเอาผัวใหม่มาอยู่ที่บ้านไงมันไล่เก็บเงินก็ต้องไม่ได้เก็บเลยหมดมันเอาไปผมไม่ทราบเหมือนกันที่เก็บหลายล้านหมดเลยทะเบียนกันไหมไม่ได้จดมั้งแต่ว่าเก็บมีแฟนใหม่อยู่กันมายันอย่างนี้เกือบ30ปีแต่ว่าไก่ก็ทนอยู่เขารักเขาบอกเขายังนี่ไม่กี่วันนี่ไงผู้ตายโทรไปบอกเมียผมว่าให้มารับน้องไปอะไรเนี่ยคือจะเอาแฟนใหม่เข้ามาอยู่บ้านเอาแฟนเข้ามาอยู่บ้านพี่ไก่ก็รู้มาตลอดรู้ครับรู้มาตลอดรู้ตลอดลูกก็ยังรู้เลยแล้วน้องนี่ฮะคุณผู้ชมผัวคือชานุสิทธิ์คนก่อเหตุวันนี้บอกรู้มาโดยตลอดแต่ยอมและก็ทนเพื่อลูกแต่วันนี้สุดทนจริงๆวันนี้ฮะคุณผู้ชมเมื่อแทงคนตายพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครศรีธรรมราชมีการนำตัวชานุสิทธิ์คนที่เป็นผัวและก็เป็นฆาตกรในการแทงเมียจนตายเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวมีโอกาสสอบถามถึงมูลเหตุนะฮะว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องชู้สาวครับแค้นใจจริงๆใช่ไหมหรือมันมีเรื่องอื่นอีกแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงพี่ที่เราอัดอั้นตันใจอ่ะพี่เรื่องที่ที่ว่าจะเอาตังค์ไปซื้อที่อะไรพวกนี้มันจริงไหมพี่
พี่ไก่ตอนเกิดเหตุคือเรามีปัญหาทะเลาะกันหรือเปล่าเราทะเลาะกันก่อนใช่ไหมพี่พูดได้ไหมพี่ตอนนั้นเราโมโหฟิลขาดนะครับแล้วยังไงนี่ฮะเจ้าตัวไม่พูดอะไรสักคำหนึ่งเลยแล้วก็เดินหน้าตาเคร่งเครียดเข้าไปสอบปากคำกับทางด้านของเจ้าหน้าที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชนี่ค่ะหลายคนเห็นใจนะคะเพราะว่าก็เป็นคนดีคอยดูแลครอบครัวมาตลอด